ลุยส์นี่คอเดอร์วันฉันได้ข้อมูลที่นายขอมาแล้วของลุยส์ดูเหมือนว่ามันจะเคยเป็นนักวิจัยของอัลเบล่าอัลเบล่าเหรอโอ้โหไม่น่าปล่อยออกมาจากกระสอบเลย เดี๋ยวส่งข้อมูลไปให้แล้วก็เป้าหมายหลักนะตามหาเบบี้อีเกิลด้วยรับทราบจ้าเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปที่โบสถ์คอเดอร์วันเลิกกันโอเคครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Resident Evil Chapter ที่3กันแล้วนะครับผมยูฮูไปลุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้จะต้องมุ่งหน้าไปที่โบสถ์นั่นเองแต่เมื่อกี้ฮันนี่แกเนี่ยเขาส่งข้อมูลของหลุยส์มาให้นะโอเคเราจะมาอ่านกันแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวว่าแต่เอกสารอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคครับนี่ไงหลุยส์เซร่านะครับผมเป็นกระดาษรายงานนะครับชื่อหลุยส์เซร่านาวาโรนะครับอายุ28ปีนะครับผมเป็นเพศชายเซร่าเนี่ยเป็นชื่อที่เปิดเผยต่อสาธารณชนในตอนที่เขายังเป็นนักศึกษาในมหาลัยนะครับผมไม่มีข้อมูลหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสุนติบัตรของเขาหลังจากที่เขาจบการศึกษาจากมหาลัยนะฮะเขาก็ได้เข้าบรรจุเป็นนักวิจัยในอัมเบร่านะครับผมแล้วเขาก็ได้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับผมในองค์กรนั้นเขาได้ทำคิดค้นเกี่ยวกับพวกยาสามัญนั่นเองนะครับผมหรือว่ายาทั่วไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รับเป็นที่นิยมของในตลาดสักเท่าไหร่เมื่อไม่กี่ปีต่อมานะผมเซอร์ล่าก็ได้ออกจากนะครับผมออกจากอัมเบร่านะครับแล้วก็ไม่พบพิกัดตำแหน่งของเขาหลังจากที่ลาคูนซิตี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมพวกรัฐบาลเนี่ยก็ได้ตามแกะรอยแล้วก็ตามจับเกี่ยวกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลเบร่านะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาตัวไอเซอร์ล่าเจอนะครับผมซึ่งเราก็การันตีได้เลยว่าเขาน่าจะหายตัวไปนานแล้วนะครับซึ่งฮันดีแกเนี่ยก็ได้เขียนมาว่าไอองค์กรอัลเบร่าเนี่ยมันไม่น่าจะทำยาอะไรอย่างนี้หรอกนะมันน่าจะทำพวกอย่างอื่นมากกว่านะฮะมันไม่น่าจะทำยาสามัญหรือว่าขายครีมบำรุงผิวหรอกโอเคประมาณนั้นนะฮะเราก็ได้รู้ข้อมูลของไอเซอร่านิดๆจิตจิตกริดกริดนิดหนึ่งนะฮะก็รู้แค่ว่ามันเคยทำงานอยู่ที่องค์กรอัลเบร่านะครับแต่ว่ามันก็ลาออกไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าไอเจ้าเซอร่าเนี่ยหรือไอหลุยเนี่ยมันไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในและคูซิตี้หรอกนะครับเพราะว่าสังเกตมาเยอะแล้วตั้งแต่คาร์ลอสแล้วคาร์ลอสก็ไม่รู้เรื่องนะว่าอัมเบร่าเนี่ยมันไปทำหาอะไรมาบ้างวะเพราะว่าตอนที่คาร์ลอสเจอกับจิวอะเสียงหมาโอ้เอ้าไอหมานี่นี่ว่ายิงทิ้งได้ไหมวะ ยิงไม่ได้เดี๋ยวมันยิงได้แหละแต่ผมไม่อยากยิงว่ะสงสารโอ้แกก็โดนงั้นเลย มึงก็โดนเหมือนกูด้วยกันเลย เรานั้นหัวอกเดียวกันไอโบนังสารโดนหนีจนเลือดออกเลยโอ้โดนชาวบ้านใจหมาทำได้ลงคอดูแลตัวเองได้นะบัดดี้นะลีออนนั่นเป็นคนใจบุญนะฮะทั้งฆ่าคนแก่ฆ่าหมูฆ่าวัวแต่ก็ปล่อยหมาไปเป็นคนใจบุญจริงๆนะกับดักปลดแล้วไม่ต้องกลัวกูปลดเรียบร้อยแล้วโอเคพาร์ทนี้กูต้องไม่โดนกับดักพาร์ทที่แล้วเรารอดไปได้หรือเปล่าวะเออน่าจะรอดเลยรอดไปครับรีโหลดให้พร้อมกระสุนโอเคยาโอ้โหยาแดงมากเดี๋ยวยาเรามีเยอะอยู่ใช้ยาเลยกันโอเคครับแล้วเราเล่นแบบว่าโดนดาเมจแล้วกันนะเดี๋ยวไว้จบในโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่ผมจะกลับมาเล่นอีกรอบนึงแบบสตรีมเลยจะแบบเหมือนยังไงเดียผมไม่เซียนแบบว่าไม่โดนดาเมจนี่คือผมไม่ได้ว่ะมันต้องมีโดนนะผมไม่ได้เซียนขนาดนั้นแต่ผมจะเล่นแบบใช้ปืนอย่างเดียวปืนพกอย่างเดียวในการผ่านแต่ละด่านไปแล้วกันน่าสนใจอยู่นะโอเคเดี๋ยวขอจัด กระเป๋าแป๊บนึงน่าจะได้อยู่สวยเป๋เจ๊เจ๊มีดยังพังอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องซ่อมมีดหน่อยก็ได้นะตังเราก็มีเยอะพอสมควรอยู่โอเคมาเป๋กองขอกระสุนด้วยครับขอบคุณมากครับเย้ โอเคมาเลยตอนนี้เรามีให้2นัดแล้วสบายอีซี่ครับมีค้างคาวต้องดูพื้นด้วยนะกับดักแม่งวางได้ทุกเมื่อเลยกูจะไม่โดนแน่ๆงานนี้เอ้ยได้ยินเสียงคนเอ้ยได้ยินเสียงคนนะ
อย่าเด้ออย่าออกมานะให้กูเดินทางสะดวกหน่อยเฮ้ปุ๊บมีบ้านหมาด้วยอ้าวอ๋อแล้วกลับมาในหมู่บ้านเอานี่ไงอ๋อประตูนี้มันเราเปิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันล็อกอีกฝั่งนึงปิมีของเปล่าวะโอ้ของไม่สปอนใหม่วะโถเอ้ยนึกว่าของจะสปอนใหม่เฮ้ยอีกาปั๊บเข้าให้ตายขอผงดินปืนหน่อยอ้าวอุ้ยรอบนี้ไม่ได้ได้ลูปีว่ะเออดีเอาไปขายของเอ้ยอีกาด้านบนนี่แน่ล่วงไปซะว้าวอะไรอ่ะอุ้ยบทพังเอาเวรกรรมกูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมาเดี๋ยวอย่าเข้ามานี่โอ้โหยิงไม่ทันอีเวนเอ้ยมึงไอ้แม่ย้อยมึงว่ามามึงอยากโดนเนี่ยมึงอยากโดนดีใช่ไหมนี่นะอย่านะมึงตายซะตีเฮดช็อตเรียบร้อยอะไรตายยังตายยังเฮ้ยไม่ตายเหรอเสกโชคเข้าหัวอีกรอบนึงเฮ้ยยังไม่หมดนะน่ะได้ยินเสียงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยมาแล้วนี่แน่เสกโชคเข้าหัวหมดยังจะตายดีๆไหมฮะไงเพื่อนมึงมาครบยังมาครบงานปาร์ตี้ยังเนี่ยไอเวนเลยโบสถ์ถล่มทีหมาแม่งออกมาเลยอุ้ยมีวัวตายด้วยเอ้ยเหมือนยังไม่หมดนะเหมือนยังไม่หมดนะอยู่ไหนวะลูกซองถือไว้ก่อนเลยในบ้านนี่ไงอีป้าหวัดดีจ้าไม่ต้องเลยนะหยุดกายล่างปัดเดี๋ยวนี้บอกหยุดบอกให้หยุดเลยนี่ทิมตายเออวู้วิลเลอร์เบิร์ดต้องปลดไหมเนี่ยเออปลดก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปอุ้ยเปิดไม่ปลดยากว่ะไม่ปลดแล้วกันช่างแม่งกูไปดีกว่ารีโหลดกระสุนเอ้ยเดินเสียงคนอีกแล้วแล้วต้องไปไหนเนี่ยอ๋อแล้วต้องเข้าโบสถ์แน่เลยเฮ้ยไอ้แม่งเอ้ยระเบิดอีกแล้วระเบิดแม่งเยอะชิบหายโอเคเราต้องระวังไว้เล่นเกมนี้พยายามคิดให้เหมือนสไนเปอร์ไว้นึกถึงเกมสไนเปอร์ลิทไว้เราระวังตลอดนะฮะโอ้ยหวัดดีอีป้าขอโทษทีที่รบกวนและขอเอาตีนรูปหน้าหน่อยคันตีนเหลือเกินอีเวงเอ้ยโอเค 21,000 ลีออนจุกลีออนจุกยังไม่โดนอัดหัวดำเลยจุกซะแล้วลีออนหึตีนะ Not bad right ไม่เลวใช่ไหมล่ะ Not bad right มีของป่ะนี่วิอีป้ากำลังดูมดปีกันอยู่มางั้นก็ไปเฝ้าลากมะม่วงซะเรียบร้อยตายขอมีดทำครัวด้วยจ้าเฮ้ยเฮ้ยท่อเปิดเฮ้ยมีปืนนี่ป่าวะปืน TMP อ่ะจะมีให้ปะอ้าวไม่มีปืนเหรอเอาไม่มีปืน TMP โอ้ไอ้เราก็นึกว่าจะมีหรือว่าเราไม่ทิ้งของหมดวะก็เลยไม่มีให้น่าจะใช่นะไม่รู้ลองไปทำดูแล้วกันนะฮะโอเคเออน่าลองนะแบบว่าถ้าเป็นในเกมหลักเงี้ยเราทิ้งของทั้งหมดก่อนเข้าหมู่บ้านน่ะมันจะมีปืน TMP ให้เราหรือเปล่าเหมือนในเดโมเออน่าลองเดี๋ยวลองทำดูโอเคครับไขเข้าไปโปเชะโบเยะเปิดเข้าไปครับไปดูสิมีของเปล่าเฮ้ยงูไอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยงูไอเวนเอ้ยงูโอ้โหอีงูเวนอีงูเวนมึงมันนี่เลยไวเปอร์เหรอไอไวเปอร์เหรอมึงไปอยู่ในวอลแล้วเหรอถุยคนละไวเปอร์โอเคโอ้โหแล้วผมก็ความรู้สึกช้าด้วยผมเห็นแล้วนะแต่ว่าชักปืนไม่ทันโอเครูปันผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่บ้านอีกทีได้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงเหมือนเหล็กอะไรสักอย่างบันทึกของอิลูมินาดอสนะฮะหลับให้สบายนะลูกรักเมื่อร่างกายเจ้าเติบโตมารดาของเจ้าจะถักเสื้อชุดเล็กให้กับเจ้าข้าวสาลี
กว่า7กระสอบนั้นจะให้เจ้าต่อวันเจ้านั้นเติบโตได้ไวเหมือนกับปากกาของเจ้าเจริญรุ่งเรืองให้ได้นะลูกรักเพื่อเห็นแก่เหล่าพี่น้องของเจ้าเอกสารของลัทธิอิลูมินาดอสโอ้โหกะโหลกยักษ์มาไปขายให้พ่อค้าจะได้เท่าไหร่วะเนี่ย น่าจะเป็นหัวกะโหลกของไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ในเกมนี้นะฮะจีแกนอะไรสักอย่างนี่แหละอ้าวพ่อค้าสวัสดีโอ้อยากเจออยู่พอดีเลยเอามา 3,000 4,000 5,000 โอ้เอาไอ้งูไปด้วยเอาไอ้งูไปไม่รู้จะเก็บไว้ทำพันอะไรเจ๋งเอาละซ่อมมีดหน่อยอ่ะโอเคครับ TMP มาแล้วกันโอ้โหเลือกได้ดีนี่นะแน่นอนอยู่แล้วมันอยู่ที่หน้าตากูเว้ยความคงทนของมีดอันนี้ต้องเอาเว้ยจะได้พังยากหน่อยหรือเอาลูกซองดีวะลูกซองก็แพงมากเลยนะเอาปืนพกก่อนแล้วกันนะเพิ่ม power มาโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่อะไรเนี่ยเอ้ยนี่เควสนี่ว่ะเควสอ๋อเควสกำจัดงูเหรอเอ้ยเราได้ไป1ตัวแล้วนี่หรือ2ตัวโอเคต้องหางูนะฮะโอเคอ่ะทำเควสนี้ก่อนก็ได้มีงูในบ้านอีกปะวะงูมันอยู่ในกล่องอ่ะผมคิดว่ามันก็ต้องหากล่องปะเฮ้ยกล่องนี้มีปะเนี่ยกูไม่ไว้ใจมีปะไม่มีโอเคเดี๋ยวต้องค่อยๆหากล่องส่วนมากผมคิดว่างูมันน่าอยู่ตามไอ้กล่องที่มันตามอยู่ชั้นวางอ่ะแหละนะฮะมันไม่น่าอยู่ตามถังหรอกตามชั้นวางอ่ะอะไรเงี้ยน่าจะเป็นกล่องแบบนั้นที่งูน่าจะอยู่โอเคเอาเนี่ยถึงโบสถ์แล้วเจ๋งchurch board made it นี่ไงถึงแล้วเจ๋งเลยเยี่ยมมากลีออนกล่องนี้มีไหมเฮ้ยได้ยินเสียงคนอ๋ออยู่นู่นเองโอเคแป๊บนึงนะขอเตะกล่องก่อนปั๊บเข้าให้ไม่มีเฮ้ยซับแมชชีนโอ้สุดยอดซับแมชชีนกันเจ๋งอุ๊ยวันดีวันดีขอแทงคอหน่อยนี่แน่อีสุดติ่งกระดิ่งแมวโอเคเศษเหล็กขอบคุณครับกระสุนปืนพกเยี่ยมไปเลยเอาละส่วนมึงก็จะเป็นศพรายต่อไปเดี๋ยวรอกูแป๊บกูขอคลานไปหามึงแป๊บนึงใจเย็นนะลูกพี่เอาละเฮียมาแล้วทักทายกันหน่อยเอามีดพังพอดีเลยโถเอ้ยโอเคลูปีครับกล่องหากล่องหากล่องมีกล่องมาแถวนี้มีกับดักด้วยไหมระแวงกับดักเหมือนกันไม่น่ามีนะกับดักอย่าเอามาวางนะวางนี่กูจะยิงให้ไส้แตกเลยเดี๋ยวก่อนมีปืนกลแล้วนะปืนกลเทียมพีบอกเลยว่าแรงเหมือนกันนะฆ่าเชนซอมแมนได้สบายเลยแหละแต่เล่นทีหมดแม็กเลยโอเคคงไม่ได้นั่นไงเหมือนต้องหาอะไรมาใส่ติดต่อให้ในแกงก่อนคอเดอร์วันถึงโบสถ์แล้วแล้วบีบีอีเกิลอ่ะไม่เจออ่ะยังเข้าไปไม่ได้ที่นี่มันถูกปิดตายไว้อยู่อ่ะอย่างนี้นี่เองมันต้องมีเหตุผลแน่ที่มันปิดล็อกอย่างนั้นเธอน่าอยู่ที่นี่แน่แหละฉันมั่นใจเดี๋ยวทางเข้าไปก่อนเลิกกันโอเคยังไม่แต่งงานเลยเลิกกันแล้วโอเคต้องหาทางเข้าไปในโบสถ์นะฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เหมือนต้องหาเหรียญอะไรมาใส่เนี่ยแหละโอเคต้องไปหาเหรียญมาเฮ้ยเจอเควสอีกแล้วโอ้โหเควสงูยังไม่ทำเลยโอ้ของเต็มแล้วคุณพระคุณเจ้าพูดทางกระมังตรงเตงลูกสองแม่งเกะกะว่ะจริงลูกสองเกะกะจริงเอ้ยอันนี้ครับเลยก็ได้อะสมุนไพรเขียวโอเคไว้ช่องนี้เศษเหล็กเยอะมากเลยอะครับกระสุนเลยแล้วกันแม่งเอ้ยเศษเหล็กเยอะจัดเอาเป็นลูกซองสวยได้อีกปะเอาปืนพกก็ได้อะโอเคเจ๋งไว้นี่เอาไว้นี่แล้วก็เศษเหล็กเอาไว้ในโซนเดียวกันโอเคปืนนี้แม่งก็เกะกะเหมือนกันนะไปมามันเริ่มเกะกะแล้วเดี๋ยวฝากไอ้ผงดินปืนไว้นี่ก่อนแล้วก็เอาไอ้เศษเหล็กนี่มาไว้ตรงนี้
เอาผงดินปืนไว้ตรงแถวๆนี้ก็ได้มั้งอ่ะโอเคอันนี้เป็นที่ใส่เศษเหล็กอันนี้ใส่ลูกระเบิดแล้วก็อันนี้ใส่พวกปืนกระสุนปืนแล้วกันอ่ะประมาณนั้นเอ้ยเดี๋ยวใส่มีดดีกว่ามีดไว้นี่เอออ่ะประมาณนี้โอเคได้อยู่เว้ย ยังจัดได้อยู่อุ้ยมีเพชรอุ้ยนี่น่าจะแพงแน่ๆเลยเจ๋งอันไหนเควสต่อไปอะไรกูวะเนี่ยเควสนี้ต้องไปทำลายทูมสโตนเหรอพื้นที่อยู่ในโบสถ์ทูมสโตนทูมก็สุสานนี่ก็น่าจะแถวๆสุสานป่ะโอเคงั้นก็ไปสุสานกันนะวะเอ้ยอันนี้ใส่ลักใหม่อ้าวใช่นี่ไงโอเคโอเคได้แล้ววู้ฮู้เจ๋งโอเคเสร็จไปเควสหนึ่งทีนี้ก็เหลือเควสของงูแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวนะขอดูแผนที่ก่อนเราต้องเข้าโบสถ์แต่กูจะเข้าโบสถ์ยังไงล่ะก็ต้องหาของใช่ไหมนี่ไงตรงนี้เข้าได้ปะอุ้ยล็อกอีกแล้วเข้าไม่ได้อีกแล้วตรงนี้ไม่มีทางไปฮะอ้าวประตูนี้เข้าได้โอเคเห็นพอดีแผนที่มีกุญแจโอ้โหอ่านไม่ออกว่ะเหมือนมันเขียนว่าเหมือนจะมีกุญแจอยู่ในถ้ำนะครับผมใกล้ๆกับทะเลสาบLake. ทะเลสาบงั้นเหรอ Let's hope for no more surprises. หวังว่าจะไม่เจออะไรเซอร์ไพรส์นะกุญแจอ้าวนี่ไงใช้เลยเอ้ยไอ้ลิ้นชักนี้ในหมู่บ้านมีนี่ว่าเอ้ยลืมเลยว่ะแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงได้กลับไปแหละรูปภาพนะผมแอชลี่โดนจับโดนผูกไว้จุดเซฟอ่ะเซฟทับโอเคแล้วก็ทางนี้หรือเปล่าอึ๊บลงเลยนะพร้อมไปพร้อมแล้วลีออนโดดลงไปเลยยูฮูมาละไหนมึงว่ามาสิไอ้ชายลูกซองมาถือเลยเฮ้ยย่อไม่มีด้านหลังไอ้เจ็ดได้ยินเสียงนะฉันได้ยินแกนะอะไรกระซิบเมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรกระซิบข้างหูราอูนลาโก้อันนี้ราอูนโอเคเออน่ะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วโอ้อยู่นี่เองหวัดดีจ้าไฟเบิร์นไปซะไหมสิมึงไหมสิมึงไม่ไหมอ่ะมึงไม่ไหมอะไรเลยเหรอไม่ไหมอะไรเลยเหรอฮะฮะแล้วกูยิงไปเพื่ออะไรไม่ทราบครับโอเคตายนี่แน่บอกเลยความแม่นกูเพิ่มขึ้นแล้วเว้ยเมาส์กูไวขึ้นกว่าเดิมอีกแทงโอเคตายเฮ้ยด้านหลังอย่าบอกเขาให้เว้ยบอกเขาให้เว้ยบอกเขาให้เว้ยเฮ้ยเตะแม่งเลยเป็นไงบอกเป็นหมาเลยตอนนี้เฮ้ยอย่าโอ้ยเยอะไปแล้วมึงใจเยอะเอาทางตันเฮ้ยปีนขึ้นจังหวะปีนบันไดกูจะเป็นอมตะชั่วคราวเว้ยสวยงามโอเคกูขึ้นมาหาป้อมึงเหรอฮะลงไปเลยโอเคมาอีลุงมึงขึ้นมามาอีลุงนี่แน่โอเคเฮ้ยแม่งปาโบลคอกใส่อีเวนี่มึงมานี่เลยขอตีรูปหน้าหน่อยตับเข้าให้หัวทิ่มเป็นไงบ้างล่ะฮะเหม็นเร็วใช่ไหมล่ะอะไรไม่ต้องวิ่งมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้เอาไงดีวะไม่อยากสู้เลยวะปืนกระสุนแย่เอ้ยให้มันมาโดนนี่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันใกล้ถังนี่ไปอะมันใกล้เกินเออได้แล้วจังหวะนี้เยอะไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยตั้มเข้าให้โอ้ยเป็นไงล่ะกูเรียนรู้เยอะเว้ยไอ้ลูกหน้าหน่อยอุ้ยอุ้ยอย่าฟื้นนะมึงอ้าวมีดกูพังเลยรับผิดชอบเลยมึงรับผิดชอบต่อการกระทำของมึงซะมีดกูพังเลยนะมีดกูพังเลยนะไอ้รีโหลดก่อนไอ้เป๋ดไม่ได้รีโหลดเดี๋ยวขอรีโหลดแป๊บชิบหายแล้วมีถังให้เล่นไหมเนี่ยมีถังเปล่ากับดักมีปะเนี่ยต้องดูพื้นด้วยอุ๊บเวนไม่โดนเอาใหม่ได้ละเตะครับผมสวยอ่ะยังเหลือมีดอยู่แทงหัวแทงเหม่งแตกเลยแทงให้เหม่งกระจาย
ขี้เลื่อยเอือขี้เลื่อยหมดหัวกูตายดีกว่าเจ๋งดีมากได้เสียงระเบิดติดสันดังเลยนะมาปลดให้ลานี่มันรอบคอบจริงๆเลยนอกจากหน้าตาดีแล้วยังรอบคอบอีกน้องลีออนโอเคขึ้นนะกับดักหมีไม่มีนะโอเคผมนี่ดูพื้นตลอดเลยโอเคโชคดีที่หาใครมายกค้อนนี้ไม่ได้ค้อนป่าววะค้อนหรือขวานวะ เหมือนจะเป็นค้อนนะอุ้ยค้อนโคตรใหญ่อะโอ้ชัดเจนน่าจะเป็นของไอ้ยักษ์แน่ๆเลยอิจิแกนอะใช่แน่ๆอันนี้คืออะไรอะทำลายบลูเอ้ยทำลายเพชรสีฟ้าที่พิกัดอยู่ที่ไอ้ท่าเรือประมงเหรออ้าวเอ้ยเราเก็บมาได้อันนึงใช่ป่าววะใช่ป่ะรู้สึกเหมือนจะเก็บได้อันนึงอ๋อไม่ใช่คนละอันกันเอ้ยเห็นหมาหลับได้เลยยิงหมาก่อนอีกาค่อยว่ากันตายมาให้มันมาทางแคบๆมีป่ะกูไม่เชื่อมึงมีตีตัวเดียวกูไม่เชื่อองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อว่ามึงมีตัวเดียวนั่นไงกูว่าแล้วมึงมีหลายตัวฮะตายเหรอ2ตัวเองเหรอกูไม่เชื่อมี2ตัวกูว่ามันมีมากกว่า2แน่ๆชัวร์ป้าบ 100% นั่นไงเสียงฮีฮีฮีอยู่ใกล้ๆหูกูเลยฮีอยู่ใกล้หูกูเลยไหนว่ามาออกมาดิเสียงมันอยู่ด้านบนน่ะไหนวะไม่เห็นมีเลยเนี่ยได้ยินเสียงนะโอ้อย่าบอกนะว่าอยู่ในประตูเนี้ยชัดเจนครับอียักษ์มันอยู่ในประตูนี้แน่ๆเลยโอ้โหงั้นรีบวิ่งเลยงั้นเออว่ะแถวนี้คุ้นๆนะเหมือนเป็นสนามประลองเลยอะที่สู้กับไอ้ยักษ์อะใช่แน่ๆครับชัวร์ป้าบไอ้ยักษ์อยู่ด้านในโอเคแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาสู้แน่ๆเดี๋ยวคงต้องได้กลับมาอีกรอบแน่ๆครับกลับมาประหารมันเนี่ยแหละเฮ้ยกุญแจเอ้าไขไม่ได้เหรออ๋อนี่มันกุญแจดอกใหญ่นี่ว่าต้องเป็นกุญแจดอกเล็กแหมมีดอกเล็กดอกใหญ่เดี๋ยวพี่จะจัดให้สักดอกนึงโอเคแม่เราเก็บของมาเยอะเหมือนกันนะของแม่ก็ยังไม่เต็มผงดินปืนครับเป็นเก็บไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ค้าพวกกระสุนปืนสไนเปอร์บ้างไรเฟิลบ้างดีกว่าโอเคแต่กระสุนปืนกลเราค้าได้แล้วนะแต่ยังไม่ต้องก็ได้ยังไม่ต้องใช้ตอนนี้ใช้ปืนพกไว้ก่อนโอเคด้านล่างครับนี่เราต้องเจอศัตรูตัวไหนก่อนวะเนี่ยแต่ผมเห็นป้ายไอ้ดราโก้เยอะแล้วนะไอ้ปลาเนี่ยเจอพ่อค้าแล้วสวัสดีจ้าพ่อค้าจ๋าส่งเควสจ้าอู้เจ้าคำดีมากเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมาอยู่ที่หน้าตาโอเคอ่ะขายเพชรไปเพชรไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วโอเคสวยงามครับผมเอามาอัพอะไรดีอัพเป็นความแรงลูกซองแล้วกันจัดไปครับสุดยอดแล้วก็รีโหลดสปีดโอเคประมาณนี้แล้วกลับมาใหม่นะเดี๋ยวกลับมาแน่นอนอะไม่กลับมาได้ไงเราไม่กลับมากูจะเอาตังค์ที่ไหนใช้ล่ะโอเคเฮ้ยนี่อะไรอะเอ้ยอะไรวะคือเหมือนแผ่นศิลาอะไรก็ไม่รู้อะจุดเซฟอะเซฟทับปึ๊บเขาให้เฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีทางเข้าด้วยเอ้าเป็นลิฟต์เหรอพ่อค้าอ้าวพ่อค้านี่คืออะไรอ่ะจะพากูไปไหนยินดีต้อนรับไอ้คนแปลกหน้าฉันเชื่อว่านี่คงเป็นครั้งแรกนะเข้าไปในไอ้ลานยิงเป้าสิมีเพียงแค่กดเดียวเท่านั้นยิงให้โดนเป้าพวกมันเป็นพ็อปง่ายใช่ไหมล่ะถ้าแกทำได้แล้วก็ฉันจะตบรางวัลให้อย่างงามเลยแหละใช่ไหมล่ะสนุกใช่ไหมอยากสนุกก็สิก็มาสิ
ไอ้พ่อค้าอะไรเนี่ยมินิเกมใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าจะใช่แหละมินิเกมชัวร์อ่ะลองเล่นหน่อยก็ได้อ่ะมีปืนไรเฟิลวางอยู่อ๋อให้ยิงมันจะเป็นแบบเลเวลโอเคโอเคเป็นเลเวลอ่ะ1อุ๊ยกลาสีห้ามยิงอึ๊บอ๋อต้องยิงเมื่อกี้มันเห็นเป้าตีไงไปไหนเราวีหยิบตีแน่โอเคยิงโดนหัวกะโหลกยิงโดนหัวกะโหลกเอ้ยมาตีรีโหลดรีโหลดเอ้านัวรีโหลดให้เอามามามาอื้มเอ้ยไม่โดนไอ้จะเป๋งละมาดิครับก็มาดิครับโดนไปสิเอาไม่โดนอยู่เด้อเฮ้ยเอ้ยอ่ะนี่อย่าโดนกราสีโดนกราสีนี่คือโดนหักแต้มนะฮะใช่ป่าววะเอ้ยไม่โดนได้ไงวะอีเวนเอ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดใครนำไหมเอ้ยสุดยอดวู้โอ้แรงเอขอใหม่ได้ปะเนี่ยอีกรอบแล้วกันโอ้ไม่เอาอ่ะอยากได้เอาใหม่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 ตีแน่ตีต้องไวครับต้องไวต้องเป๊ะต้องเน้นหัวเน้นหัวเยอะๆอย่าพลาดอุตส่าห์ใช้เมาส์แล้วมารีโหลดช่วงพักครึ่ง1 2 3 4ยังไม่โดนเอ้ยไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเอ้ยไม่โดนโอ้ยอีเวนเอ้ยทำไมไม่โดนวะกระสุนกูจะหมดไปเนี่ยเอาดีเอาดีเฮ้ยมึงจะเลี้ยวไปไหนเนี่ยระเบิดแม่งเลยวู้ได้ยังอ้าวพี่หมดดีกว่าโอเคโอเคต่อครับเก็บของเก็บของเก็บของเอาหัวกะโหลกเอาหัวกะโหลกไว้เน้นหัวกะโหลกเป็นหลักเน้นหัวกะโหลกเป็นหลักเออโอเคหมดปีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไม่โดนโอ้โหไกลเกินเอ๊ะก็ยังดีวะโอ้สุดยอดโอ้เออโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่อิ่มแล้วกูอิ่มแล้วสบายใจแล้วตอนนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเอกสารเหรอเอกสาร Target Pilot Rule อ๋อกดในการยิงเป้าจนสลัดนะฮะก็คือต้องยิงให้โดนโทเค็นนี่ไงมีทิปแล้วก็แท็กติกเล็กน้อยนะฮะคุณสามารถทำลายเป้าหมายได้ก็คือเป้าหมายรอบๆเนี่ยโดยการยิงไดนาไมต์นะฮะมันจะเป็นการระเบิดวงกว้างก็คือที่เรายิงเป้าหมายยิงไดนาไมต์ที่มันถือนั่นแหละเมื่อกี้นี้แล้วก็ระวังอย่ายิงโดนกราสีนะฮะไม่งั้นสกอร์คุณจะดรอปลงโอเคครับข้อ3บางเป้าหมายเนี่ยไม่สามารถทำลายภายในนัดเดียวนะฮะให้คุณต้องยิงหลายๆนัดนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะทำลายเป้าหมายนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณพอใจกับการประเมินแล้วก็สามารถไปเกมต่อไปได้เลยโอเคประมาณนั้นโอเคชัดเจนฮะกลับอีกรอบได้ในคนแปลกหน้ากูชื่อลีออนเว้ยไม่ใช่คนแปลกหน้าโอเคนี่คืออะไรเนี่ยคือ what อะไรอ่ะอู้อีหยังอุ้ยฟิกเกอร์โอ้พวกกุญแจอ๋อมันจะได้เอฟเฟกต์ด้วยถ้าเอาไปแขวนแต่กับในกระเป๋านะฮะนี่ลีออนจะสามารถได้กระสุนประมาณ 40% รีลีสกระสุน 40% ไหนแล้วมันแขวนยังไงอะแขวนไงวะแขวนไม่เป็นอะแขวนไงอะเออช่างแม่งละไปก่อนเอาเนื้อเรื่องหลักก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่นไปใครกลนวะพ่อค้ามึงกลนเหรอมึงมีหลับด้วยนะเนี่ยโอเคแล้วกระสุนเราไม่ลดลงใช่ไหมกระสุนเรายังเท่าเดิมใช่ไหมมินิเกมมันคงให้กระสุนเราใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะสองกล้องได้อ๋อไอ้นี่ไงฉากสองกล้องที่ดูไอ้ปลายักษ์อ่ะไหนดูดิเป็นไงโอ้ไม่มีใครเห็นเว้ยเอาโยนลงแม่น้ำเลยโอ้ยศพตำรวจเหรอศพใครอ่ะ
เห็นเนื้ออ๋อน่าจะเป็นศพคนในบ้านแน่ๆเลยไอ้ศพตำรวจในบ้านไงที่เราเจอตอนต้นเกมเลยอ่ะโอ้โหปลากระโพ้ตัวเบลเลอร์เธออร่อยบ้าน่าลีออนถึงกับสะบดเป็นใครใครก็ตกใจคุณรู้กรรมการรู้ชิบหายแล้วครับแม่งอยู่ในน้ำผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะน่ากลัวหมดทุกตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามทีโอเคเหมือนต้องลงไปปราบมันว่ะฮึบอ่ะเดี๋ยวจัดให้สบายอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเราห้ามเข้าไปใกล้ๆแม่น้ำนะฮะไม่งั้นจะโดนไอ้ปลาเมื่อกี้กินแน่ๆจำมาจากในออริจินอลเลยจำได้ผมนี่โดนแบบตกใจมากตอนนั้นอะไอ้เหี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตรงใกล้ๆแหล่งน้ำอาจจะมีของเก็บอะไรอย่างนี้ผมก็ไปดูในตอนเด็กไอ้เหี้ยเอ้ยโดนปลางาบเลยชิบหายมากครับเฮ้ยนี่อะไรอะเอ้าโอ้ยใส่และเหมือนยังขาดอยู่นะขาดอีก2อันโอเคน่าจะอยู่ที่พ่อค้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องไปหาพ่อค้าละโอเคสมุนไพรครับใช้เลยไหมอ้าวเนี่ยโอเคยังไม่มีสมุนไพรเขียวตังค์เพียบรวยเละโอเคครับปีนขึ้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้ใส่ปืนพกเลยอะปืนพกเอ้ยยังไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอีก2ช่องเอาไว้ใส่ระเบิดแฟลชกับระเบิดลูกเกี้ยงอันนี้คืออะไรอ๋อถ้าเรืออ๋อให้เติมน้ำมันด้วยเติมน้ำมันในเรือโอเคน้ำมันในเรือหมดนะฮะอ๋อไอเรือนั้นปะวะใช่ไหมนั่นไงน่าจะเรือนั้นนะฮะเราต้องหาถังน้ำมันแล้วก็ไปเติมโอเคจัดให้ตามคำเรียกร้องแถวนี้มีอะไรเปล่าเนี่ยแถวนี้เงียบจังเฮ้ยลวกโอ้โหเอาอีกแล้วนะแม่งเอ้ยตกใจหมดเลยมึงเอาอีกแล้วนะเล่นกับกูอีกแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงคนเอาละมึงว่าไม้ชายลูกซองกูพร้อมให้มึงรับประทานแล้วมาโอ้พี่บัวสวัสดี1เลย2เลยมาดิครับถอยไปถ้าไม่อยากตาย1ตายครับเละอะไรอะไรชี้หน้าด่ากูอีกกูไปทำอะไรให้มึงไม่พอใจครับเฮ้ยนี่เนี่ยเตะทีเดียวรวบ3โอ้ยแย่สุดยอดไอ้เนี่ยไอ้นี่โหลดก่อนแป๊บนึงโอ้โหบล็อกได้เตะไปผมมาดีครับมึงไม่ต้องฟื้นเลยนะมึงไม่ต้องฟื้นเลยนะอีดวกหัวแตกโอเคไอ้โจสวัสดีลุงโจสวยเย้ยใครยิงธนูมาโอ้โหยิงธนูหาป้าปามเหรอยิงธนูได้เปล่าวะไฟจะคอกตัวมันปะไฟคอกปะอ๋อไม่คอกนี่ว่าโถเอ้ยนึกว่าไฟจะคอกโอเคถ้าไฟคอกนี่คือแปลว่าไฟหลับนะครับผมก็คือคอกฟี่มุกแปลกไม่เล่นแล้วโอเคมาเฮ้ยเหรียญโอเคอ้าวต้องหาเหรียญให้เจอใช่ไหม5เหรียญจัดไปว้ายเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยลุงเฮ้ยยามึงนี่แม่งมาลวก2บะหมี่เกี๊ยวไม่ต้องลุกเลยตายสวยรีโหลดแป๊บนี่แน่โอเคด้านหลังคบเพลิงนี่ปั๊บก็ให้เตะเข้าไปครับสวยโอเคด้านหลังเคลียร์มั้ยไม่เคลียร์พ่อมึงมาปี่แน่ปิ๊ลูกสองดีกว่าลูกสองปั๊มหน้าแม่งมึงเข้ามามาแดดลูกปืนกูซะฮ่าตายห่าซะพวกมึงปิ๊ได้เสียงระเบิดเดี๋ยวมีระเบิดอยู่แถวนี้เอ้านี่ไงขดลวดระเบิดดีมึงมานี่มาโดนระเบิดซะเจ๋งเอามามามากูรอได้ไม่เป็นไรรีโหลดรอเลยหันหลังให้ระเบิดด้วยอ่ะปั๊มเป็นไงพระเอกที่ดีต้องหันหลังให้ระเบิดนะฮะโคตรหล่ออะไรชี้หน้าด่ากูอีกแล้วกูไปทำอะไรให้มึงกูไปทำอะไรให้มึงอีป้า
ตะให้เลยเตะในน้ำเลยเป็นไงโอเคกระสุนเฮ้ยยาโอ้โหจับกูอีกแล้วฮะแหว่งเอ้ยไม่ต้องมาทัชกูเลยนะทัชตีนกูก่อนยูเปรดเอ้ยจุกเลยลีออนกูโดนจับทีเดียวกูจุกเลยจุกได้ไงวะเดี๋ยวบอกว่าโดนจับไข่อะมีจับแค่อย่างเดียวที่จุกอะคือจับไข่นี่แหละแล้วก็บีบไข่ปึ๊บงั้นนั้นจุกมากโอ้ได้มีดทำครัวมาเจ๋งโอเคครับกระสุนมีกับดักปะเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วกูตกใจหมดเลยอุ้ยแล้วเราอุ้ยงูเฮ้ยงูไอ้เจ๋งเลยไวเปอร์เอ้าของเต็มเวียนเอ้ยใช้ยาก็ได้อะโอเคเราต้องรีบไปหาพ่อเราต้องรีบหางูแล้วต้องก้มก่อนเราต้องฟังเสียงงูด้วยเนี่ยเสียงงูมันจะอย่างเงี้ยต้องฟังสิ่งนี้ดีโอเคเหลือตัวเดียวใช่ไหมงูอ่ะเราจะได้แล้วขาดอีกแค่ตัวเดียวต้องฟังเสียงระเบิดด้วยนะเนี่ยทางนี้ลงได้มีงูในน้ำเปล่าวะเฮ้ยเนี่ยว่าแล้วเชียวกำลังคิดอยู่เลยว่ามีงูในน้ำเปล่าวะเอ้าแล้วของเต็มอีกโอ้โหของเต็มบ่อยๆ อะครับกระสุนแมชชีนอันนี้ก็ได้อ่ะโอเคครับแล้วก็จัดกระเป๋าหน่อยได้มาแล้วครบ3ตัวยูฮูตรงนี้โถเอ้ยไอเราก็วิ่งวนไปวนมาเอาดิเจ้าอีกามาบินอะไรตรงนี้เนี่ยมาบินแลนดิ้งอะไรตรงนี้พักเหรอมีหยุดพักโอเคอ้าวนี่ไงถังน้ำมันปะเจอแล้วเจอไข่ไก่เหยงเลยโอเคไข่ปอกแล้วด้วยนะน้ำมันได้มาแล้วโอเคทีนี้ก็ไปที่เรือแล้วอันนี้คือเติมแล้วใช่ไหมมันมีน้ำมันอยู่ในถังแล้วนะโอเคผมจะได้ไปครับใช่ป่าววะเดี๋ยวขอดูแผนที่ก่อนตึ๊บน่าจะใช่โอเคครับกลับไปที่เรือเราได้น้ำมันมาแล้วแน่งูแม่งเยอะชิบหายเลยผมว่ามันไม่ใช่ไอ้นี่แล้วล่ะงูมันต้อง3ตัวไม่ใช่เหรอใช่ป่าววะงู3ตัวถึงจะไอ้นี่ได้ของเอ้ยได้เสียงคนด้วยเสียงคนสวัสดีอีป้าแม่วิ่งมาราธอนมาเลยนะไม่แน่สวยๆหัวเน้นๆตายจมน้ำไปซะไปแล้วครับไม่อยู่แล้วไปโอ้เชี่ยเอ้ยกู2รอบแล้วนะ2รอบแล้วที่เกือบโดนระเบิดตายอ่ะไอ้เวนเอ้ยระเบิดอยู่แม่งแม่ย้อยปลดสิลีออนปลดยังไงวะโอ้ยไม่ไปทางอื่นก็ได้วะเอาไม่ได้ต้องไปทางนี้งั้นยิงระเบิดเอาเออโอเคไม่อยากปลดกลัวปลดระเบิดแล้วแบบหัวเราไปโดนแล้วแม่งระเบิดคาหัวขึ้นมาโอเคโอ้ยวิวแม่งแห่กันมาเป็นบางระจันเลยเดี๋ยวก่อนยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วอ๋อทางนี้โดดลงโอเคเตะกองมันมาแล้วฮึบเอาวันนี้จ้าคุณพ่อว้าวนี่แน่นี่เข้าให้เตะให้อย่าขวางทางอย่าขวางคนรอให้คนรอเดินสะดวกหน่อยไปแล้วครับไม่ยุ่งแล้วช่างมันยิงหมดทีกระสุนผมน่าจะไม่เหลือซากอ้าวแล้วจะกลับยังไงอ่ะเดี๋ยวกูกลับยังไงวะเนี่ยโอ้เวรกรรมหาทางกลับบ่เจอเปรตแล้วไม่ละกูเดี๋ยวก่อนทางกลับเฮ้ยโอ้ยโอ้แม่งยิงนี่แน่มึงยิงไอ้ห่านกูตกใจหมดเลยผานี่ไม่เป็นผาอะไรวะเนี่ยกูตกใจหลายรอบมากบ้าจริงอ๋อนี่ต้องไปทางนี้โอเคมันได้อยู่นี่อ่ะปีนขึ้นครับได้เวลาโคชโยมแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วตั้งใครทางมัน
ไม่ต้องขึ้นมาลวงไปเตะเก็บของเอ้ยได้เพชรมาแล้วโอเคทางไหนต่อทางนี้นะลงล่างครับสวยมีของเก็บปะไม่มีโอเคไปแล้วโกยแล้วจ้าไม่อยู่แล้วอู้ไปที่เรือเลยเอาละได้เวลาตกปลากันแล้วคุณผู้ชมครับตกปลากระโห่ยักษ์เนี่ยแหละในนี้มีของไหมไม่มีโอเคเก็บหมดแล้วมาลุยกันคุณผู้ชมครับได้เวลาใส่บรรจุลงไปเออดีเนาะผมนึกว่าเราต้องหาทั้งถังแล้วก็หาทั้งน้ำมันมาใส่ถังอีกทีนึงเหมือนในเดอะลัสออฟอัสเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นเออดีมากทำดีพวกคุณเหนื่อยเหลือเกินโอเคครับไปแล้วยูลีออนก็กล้าเนาะทั้งที่รู้ว่าในน้ำมันมีตัวอะไรอยู่อะอ้าวชิปเป่งแล้วโชคแม่งไม่ค่อยเข้าข้างคนหล่อเลยกูเฮ้ยติดสิวะติดสิมึงอย่ามาเล่นตลกกับกูแบบนี้โอ้ยอันนั้นไงเจ้าบ้านมาทักทายกูแล้วรู้ทั้งรู้แต่มึงก็ยังลงมาไอ้ลีออนควายเนี่ยแต่มึงอ้อมเอาก็ได้ไหมเป็นผมยอมอ้อมดีกว่าอยู่ไหนวะทำเป็นนิ่งเฮ้ยนั่นไงนั่นหลังโอ้โหทำเป็นนิ่งมาได้เวลาควบอีหนูแล้วมากูจะแทงให้ตายไงเอ้ยเดี๋ยวหายเดี๋ยวทำไมกูแทงไม่โดนโดนละหนึ่งโอ้ต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นหน่อยเชิดหน้าขึ้นเชิดหน้าขึ้นโอ้ยแม่งฮึบประมาณนี้โอเคเล็งตัวเอ้ยไอ้จิบหายมึงหักเยอะหาป้ามึงเหรอมันดับลงแล้วอ๋อโอเคโอ้ยต้องหลบเราต้องดูจังหวะด้วยอะโอเคครับ AD โอเคเอาใหม่เนี่ยซิกแซกหลบได้ใช้เรือหลบโอ้นี่ต้องแยกประสบประสาทเลยเนี่ยไหนปากกระโฮมโผล่มาดิแน่จริงอะต้องโดนทุกดอกนะทองไวลีออนต้องโดนทุกดอกอ้าวเรือนิ่งแล้วชิปแปลกแล้วอยู่นี่อืมเอาดิมึงฮึบโดนไม่โดนเอาไหมฮึบปากมั่วเฮ้ยยาตีนะอีกทีนึงลอนตีนะได้อยู่เว้ยฮู้ฮู้สองดอกสวยมาควบกันต่อกำลังบันเลยมาเอ้ยไม้ไม่เอาไม้ไอ้เหี้ยมันพากูไปเจอไม้อีดวงนี่ฉลาดนักเหรออีเวนมึงกูจะอบย่างเนยโรยเกลือมึงนี่แหละรับรองอร่อยเหาะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมาฮึบนี่ไงเราเชิดขึ้นมามึงเชิดขึ้นมาอีเวนนี่มากูพร้อมมึงอยากแดกฉมวกใช่ไหมออกมาสิไอ้หนูเอ้ยนี่ไงไอ้เดียวโอ้โหกูปาได้รอบเดียวเองเฮ้ยแทงแม่งกูปาได้รอบเดียวเองนะโว้ยโอ้โหมันโผล่มาใกล้เกินบ้าเอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยชิบเปลกแล้วเดี๋ยวตายหาสักอีบัดซบเอ้ยโดนหางไปโอเคไหนวะนี่เออโอเคพยายามอยู่ข้างๆตัวมันไว้จะได้โดนง่ายหน่อยเออโอเคสวยโอ้ยไม่โดนมืดจิเป่งแล้วอยู่ไหนเฮ้ยตีไงเราโดนไปซะโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยเรือชนต่อไม่เห็นไอ้ห่าเอ้ยน้ำแม่งบังเดี๋ยวนี่สวยยอดครับโอเคเป็นไงล่ะมึงจบไหมโอ้วู้ฮู้ตายซะฮ่าฮ่าฮ่า yes
หมดสภาพลีออนโอ้ยอุ้ยเอ้าเป็นไรอ่ะอ๋อไอ้ปรสิตแน่ๆเลยอ่ะแม่งกำเริบเออต้องสลบตามบทโอเคอย่างน้อยก็เหมือนในตัวฉบับอยู่จบแล้วแชปเตอร์ที่3นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้เราก็ได้ปราบลาอูนเอ้ยลาโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่4สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ See you next time. Goodbye ครับผม Here we go.